ใช้งานดีแบตเตอรี่ทนเครื่องเย็นมากๆก๊อกก๊อกก๊อกตัวเองตัวเองฝากกดสมัครรับข้อมูลให้ช่องของเราหน่อยนะตัวเองนั่นแหละและแล้วก็ถึงเวลานะคุณผู้ชมที่เรานั้นจะมารีวิวการใช้งานของ Huawei Y9 2019นั่นเองก็ไปใช้กันมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็ได้คำตอบที่จะมาบอกแล้วคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเปิดตัวมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากในราคาเพียงแค่ 6,990 บาทอย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยตัวเราเองก็ยังตื่นเต้นแบบสุดๆเลยนี่จะบอกให้นะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Huawei Y9 2019ให้ลึกมากขึ้นจุดดีจุดเด่นคืออะไรข้อดีข้อเสียคืออะไรถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเรื่องดีไซน์การออกแบบนิดนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยการออกแบบของเขาเนี่ยจริงๆแล้วทำออกมาได้ดูดีมากเป็นโทรศัพท์ที่ดูดีกว่าตอนเป็นซีรีส์เก่าอย่าง Y9 2018เนี่ยเยอะมากนะคุณผู้ชมอันนี้เหมือนโทรศัพท์อนาคตเนาะเป็น Y9 2019ให้ตายเถอะเรียกได้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็มีดูเหมือนจะจำผิดบ้างเพราะว่าปี2019ยังมาไม่ถึงไงคุณผู้ชมมันนี่ขายโทรศัพท์แบบล้ำอีกปีนึงก็เลยบางครั้งก็อาจจะมีการจำผิดบ้างตัวเครื่องเนี่ยหลังจากที่นำไปใช้งานมาเนี่ยต้องบอกว่าการถือหรือการจับเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะลื่นนิดหนึ่งเพราะว่าตัวขอบด้านข้างเนี่ยมันจะอยู่เป็นคนละชั้นกับทางด้านจอคุณผู้ชมอย่างนี้คุณผู้ชมนึกออกไหมที่ปุดๆอยู่เนี่ยพอเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนแบบโดนตรงนี้ก่อนพอเราจะแตะจอเนี่ยก็จะไปโดนตรงนี้ทีนึงตรงนี้มันจะเหมือนแบบเป็นขั้นๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เรารู้สึกว่าเวลาเราจับเนี่ยมันแอบพลึกนิดนึงเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้บาดมือนะแต่เหมือนมันติดอ่ะนิดนึงเหมือนกันในเรื่องของการออกแบบนะแต่สวยขึ้นเยอะมากสวยขึ้นเยอะจริงๆเงางามแล้วก็ดูดีตัวกล้องอะไรก็ออกแบบมาเนี่ยดูเรียบเนียนสวยงามหรูหรามากๆในตัวของติ่งเนี่ยเราเคยพูดกับคุณผู้ชมไปแล้วว่าเราสามารถที่จะปิดนะในตัวของติ่งตรงนี้ได้คือจริงๆ Huawei ทุกรุ่นเนี่ยก็สามารถปิดได้อยู่แล้วนั่นแหละเพียงแต่เราพูดให้ฟังให้เฉยตัวจอของเขาเนี่ยมีการแสดงผลที่สวยงามมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูจากวิดีโออีกรอบนึงเผื่อใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนี่คือตัวจอของเขาคุณผู้ชมคือจอของเขาเนี่ยแสดงผลได้ดีมากและหนึ่งสิ่งที่เราเนี่ยชอบมากที่สุดเลยในรุ่นนี้เนี่ยก็คือว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่จับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีมากเป็นรุ่นเดียวที่เราดึงสัญญาณ Wi-Fi ได้น่าจะเร็วที่สุดใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เร็วที่สุดในระยะเดียวกันกับมือถือทุกรุ่นตรงนี้เพราะว่ามันสามารถที่จะเล่นเกมเนี่ยไหลลื่นในขณะที่ Wi-Fi ได้ดูดเนี่ยอยู่ไกลมากได้หรือแม้กระทั่งว่าเวลาเราแบบดู YouTube แบบเนี้ยเปิดแป๊บเดียวก็มาคุณผู้ชมดูนะเราเล่นไปตรงที่ไม่มีสีขาวนะมันก็หมุนแป๊บเดียวเห็นป่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นนะเรารู้เลยเพราะเราอยู่เนี่ยนี่ห้องทำงานของเราเรารู้เลยทุกวันว่าเวลาเราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่สามารถที่จะดึง Wi-Fi ได้ดีจริงๆอันนี้ขอชื่นชมเลยส่วนตัวจอนั้นเนี่ยสีสันเนี่ยดีมากๆรุ่นนี้เช็คฟีดแบ็กได้เลยในอินเทอร์เน็ตหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าพี่หนูชอบมากคือซื้อมาแล้วแบบประทับใจมากคือแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีลูกค้าเป็นกลุ่มของตัวเองอยู่แล้วท่านผู้ชมนั้นเราไม่เปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเราเปรียบเทียบกับแบรนด์ตัวเองนี่แหละ Huawei โดยตรงเนี่ยรับรองเลยว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆกว่าตอนเป็น Y9 2018เยอะมากๆแน่นอนคุณผู้ชมตัวสินค้าเนี่ยดูดีแล้วก็ตามแต่ตัว CPU ของเขาเนี่ยเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดตัวเก่าเนี่ยเป็น Kirin 659ซึ่งเราเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าตัวนั้นเนี่ยมันล้าหลังมากมันเก่าเกินไปแล้วที่จะมาอยู่ในมือถือในปัจจุบัน Kirin 710ออกมาเพื่อตอบโจทย์นั้นคะแนน AnTuTu เนี่ยประมาณ 1,400 ถือว่าเป็นคะแนน AnTuTu ที่เยอะมาก CPU ทำงานได้อย่างรวดเร็วและ GPU เร็วมากที่สำคัญกว่าประสิทธิภาพทั้งหมดความร้อนของเครื่องนี้เนี่ยสามารถควบคุมความร้อนได้ดีมากเวลาคุณเอาไปเล่นเกมแบบจริงจังเลยนะใครที่ได้ดูคลิปทดสอบการเล่นเกมของนดุลเนี่ยก็จะรู้เลยว่าจริงด้วยพี่เวลาเล่นเกมเนี่ยเครื่องมันไม่ค่อยร้อนจริงๆยิ่งถ้าคุณอยู่ในห้องแอร์นะยิ่งไม่ร้อนเข้าไปใหญ่เลยนี่คือจุดเด่นมากๆของ CPU Kirin 710ใช้งานดีแบตเตอรี่ทนเครื่องเย็นมากๆอันนี้เนี่ยใครจะซื้อไปเล่นเกมนะคุณผู้ชมเราแนะนำเลยว่าไม่น่าจะผิดหวังถ้าเป็นแฟน Huawei อยู่แล้วนะตัวนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆในราคา 6,990 บาทเท่านั้นรอม64นะคุณผู้ชมแล้วก็แรม4ที่ให้มาเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในระดับราคา 6,990 มากๆการประมวลผลต่างๆที่ใช้งานต่างๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าช้าเลย Emotion UI Version 8ของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ไหลลื่นมากๆเวลาจะแบ่ง2หน้าจอเนี่ยคุณก็แค่เนี่ยกดปุ่มนี้คุณผู้ชมปุ่มที่เราเลือกเพื่อที่จะ
เลือกแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยขึ้นมานะที่เราเคยเปิดไว้แล้วนั้นเราแค่กดปุ่มนี้มันก็จะแบ่งครึ่งหน้าจออีกอันนึงเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรอีกอันนึงสมมุติว่านักดูอยากจะได้เป็นอาจจะแบบเปิดเพลงไป Google Maps ไปอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถทำได้เลยจากเครื่องนี้แล้วก็ตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็วมากคุณผู้ชมเห็นว่าเราเลื่อนทำงานต่างๆได้เร็วมากๆแล้วเนี่ยตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ที่พูดอ่ะมันเร็วจริงๆเราไม่รู้นะเครื่องคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าในความรู้สึกของเราจะพูดย้ำเรื่อง Wi-Fi บ่อยมากเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราประทับใจแบบมากๆเลยจริงๆในเรื่องของ Wi-Fi นะกล้องหน้าเค้าเนี่ยเป็นกล้องคู่ส่วนกล้องหลังเนี่ยก็เป็นกล้องคู่เหมือนกันตัวนี้เนี่ยมีกล้องทั้งหมด4ตัวการถ่ายภาพเนี่ยโดยรวมคิดว่าถ้าถ่ายในที่ที่มีแสงเนี่ยสวยงามมากๆภาพเนี่ยคมชัดมีมิติมากๆเลยทีเดียวสำหรับการถ่ายภาพที่มีแสงสว่างคุณผู้ชมจะเห็นว่ากล้องเนี่ยถ้าเกิดถ่ายแบบสมมติมีแดดอะว่าง่ายๆหรือแบบโพลเพลแล้วก็ได้สัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยเริ่มเย็นๆตะวันคล้อยแล้วเนี่ยภาพจะคมชัดมากถือว่าสวยงามมากๆในเรื่องของการถ่ายรูปที่มีแสงแดดเนี่ยตะวันจะตกดินแล้วก็คมชัดสายฟงสายไฟเห็นได้ชัดดีไม่มีส่วนไหนที่มันแบบว่าโอเวอร์จนกระทั่งรายละเอียดตรงนั้นมันหายไปนะการถ่ายรูปดอกไม้เนี่ยถ้าเวลาเราเปิด AI เนี่ยคุณผู้ชมเราเคยพูดหลังแล้วว่า AI เนี่ยของตระกูล Emotion UI ทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนกับการเร่งสีมากกว่าส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบนะส่วนตัวเราพูดเลยว่าจากใจเราไม่ค่อยชอบเราไม่แนะนำให้เปิด AI บ่อยๆสีมันจัดขึ้นจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ได้เปิดพอเปิดปุ๊บมันก็จะเข้มขึ้นบางทีมันก็ดีบางทีมันก็เยอะไปอันนี้คุณผู้ชมต้องค่อยๆดูไปนะเปิดปิดยังไงก็ลองเลือกเอาส่วนการทำโหมดหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยเป็นกล้องคู่จึงสามารถทำโหมดหน้าชัดหลังเบลอได้ตัวนี้เนี่ยพอเราถ่ายมันเนี่ยก็การเบลอเนี่ยถ้าระยะมันติดอยู่กับวัตถุมากๆเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะยังไม่ได้เนียนตามากแต่เราก็สามารถปรับเพิ่มได้ว่าสมมติมันไม่เนียนใช่ไหมคุณผู้ชมเราเคยสอนไปแล้วว่าเวลามันไม่เนียนเราจะรีโฟกัสใหม่แล้วเราก็ขยับรูรับแสงเนี่ยให้แคบลงนะเพื่อที่จะทำให้ภาพโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้เบลอจนปลอมเลเวอร์เกินไปแล้วท่านกดบันทึกได้ก็คือง่ายๆถ่ายเสร็จเนี่ยคุณก็เอามาปรับทีหลังได้นั่นเองในตัวของกล้องหน้าเนี่ยถ้ามีแสงแดดดีมากนะถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยในที่ที่แบบว่ามีแสงนะแต่ถ้าเกิดว่าแสงน้อยๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านเหมือนกันนะในตัวของกล้องหลังเนี่ยถ้าเปิด AI ช่วยในที่แสงน้อยเนี่ยนี่จะมี AI ช่วยตัวนี้เนี่ยมันจะจับได้ว่าเรากำลังจะถ่ายตัวต้นไม้แล้วก็ถ่ายในตอนกลางคืนนะมันก็จะมี AI ขึ้นมาภาพดีขึ้นแต่เราก็ไม่แนะนำนะกันคือถ้าเทียบกับ Honor 8Xเราว่าตัวนี้ถ่ายที่มือได้ดีกว่า Honor 8X ด้วยซึ่งก็ไม่รู้นะว่าทำไมมันไม่ได้ดีแบบเวอร์วังนะแต่มันก็ดีกว่าที่คิดไว้เยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าเทียบกับราคา 6,990 แต่ก็ไม่แนะนำละกันว่าอุ้ยใครจะไปถ่ายที่มืดที่แสงน้อยจริงๆเราไม่แนะนำเลยละกันนะในส่วนของงานวิดีโอนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเราชอบมากๆเพราะราคา 6,990 บาทเนี่ยเราสามารถที่ถ่ายวิดีโอแบบ60เฟรมได้ซึ่งเจ้า60เฟรมเนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะอย่างนี้คุณผู้ชม1วิเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะมี60ภาพคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะว่าถ้า60ภาพต่อ1วินาทีเนี่ยภาพมันจะสมูทมากเดี๋ยวเราทำให้ดูละกันเป็นตัวอย่างรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมจะได้เข้าใจว่าเป็นยังไงอะโบอามาใกล้ๆนะโอเคตืดตืดตืดนี่คุณผู้ชมภาพมันจะแบบบึ๊ด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 แต่ถ้าเป็น30เฟรมเนี่ยมันก็จะไม่สมูทเท่านี้ครึ่งหนึ่งเลยอันนี้ก็สามารถเอาไปปรับเล่นกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมใครที่ชอบนะส่วนการถ่ายภาพในกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะได้ภาพที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะมีโหมดกลางคืนคุณผู้ชมโหมดกลางคืนเนี่ยคืออะไรก็ง่ายๆก็คือสามารถที่จะถ่ายภาพแล้วก็ไม่ต้องใช้ขาตั้งนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองปิดไฟนะคุณผู้ชมแล้วให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูพร้อมกันว่าเป็นยังไงนี่เลยคุณผู้ชมพอถ่ายที่มืดเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันก็สามารถทำให้เราเนี่ยเห็นได้แต่ว่าความคมชัดอะไรเนี่ยก็คงไม่สามารถเทียบรุ่นพี่ได้หรอกนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยไว้บาลานซ์ก็ยังมีความเพี้ยนอยู่บ้างก็คือมันจะเลือกแสงจากข้างๆคุณผู้ชมที่มันจับได้เนี่ยมาสะท้อนอย่างแบ็คกราวด์ข้างหลังเราเนี่ยเป็นสีชมพูแม้ว่าตอนนี้เราจะปิดไฟแล้วก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าก็เหมือนว่าตัวกล้องก็จะไปสะท้อนไอ้แบ็คกราวด์หลังสีชมพูของเรามาด้วยนั่นเองความคมชัดมันไม่ค่อยมีคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ยังเห็นว่าเป็นอะไรก็เอาไปใช้ประยุกต์ได้กลับมาที่เรื่อง GPS บ้างคุณผู้ชม GPS เนี่ยเราเอาไปใช้เนี่ยนี่แค่เปิดแอปเข้ามาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันขึ้นตำแหน่งเราแล้วเร็วมากคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้เร็วมากแล้วก็สามารถที่จะใช้เข็มทิศได้เอาไปใช้เล่นมาแถวบ้านนะคุณผู้ชมก็ขับรถไปแถวบ้านอะไรเงี้ยนั่งแท็กซี่ไปนู่นนี่ GPS ตรงดีแม่นยำดีแล้วก็จับสัญญาณได้เร็วมากแล้วว่าจุดเด่นของเขาจริงๆเลยนะพวก Y9 เนี่ยตัวเนี้ยมันออกแนวว่าผู้ที่เป็นเกี่ยวกับสัญญาณอ่ะไม่ว่าสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณ Wi-Fi สัญญาณ GPS พวกนี้เนี่ยเราว่าโดดเด่นมากเป็นมือถือที่โดดเด่นมากปกติมือถือราคา 6,000 กว่าบาทเนี่ยบางคนก็มองกันว่าเอ้ยพี่เล่นเกมลื่นเปล่าแต่เรามองว่าในตัวสัญญาณต่างๆพวก Wi-Fi พวก
GPS เนี่ยทำได้ดีมากเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาสรุปกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยโดยรวม 6,990 เราคิดว่าไม่มีคำถามแล้วว่าคุ้มหรือเปล่าจริงไหมคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่า 6,990 เนี่ยคุ้มมากเลยค่ะแบบว่าควรค่าแต่การซื้อมากอันนี้ถูกต้องเลยในแบงค์หัวเว่ยเนี่ยรอบนี้ Y9 เราว่าแก้เกมออกมาได้ดีมากๆเป็นมือถือที่ดูพรีเมียมไม่ได้ดูเป็นมือถือราคาถูกเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แบบเอ้ย 6,900 ดูแบบกองแกงหรือเปล่าคุณลองจับดูที่ศูนย์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าแบบมันแน่นหนาแล้วมันก็รู้สึกดีมากๆแต่ว่าเรื่องกล้องเนี่ยอย่างที่พูดไปเลยว่าในที่แสงน้อยเนี่ยเราว่าอาจจะเป็นจุดพิจารณาที่คุณจะต้องรู้ไว้ว่าถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยแม้ว่าจะมีฟังก์ชันถ่ายกลางคืนมี AI หรือมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราว่าก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่นอกจากตรงนั้นเนี่ยเราว่าเครื่องนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วตอนนี้ฟีดแบ็กกระแสในอินเทอร์เน็ตดีสุดๆไปเลยสำหรับหัวเว่ย Y9 2019นั่นเองคุณผู้ชมไม่รู้ว่าในระหว่างคลิปเราพูดเป็น2018บ้างเปล่า มือถือแห่งอนาคตอย่างแท้จริงของหัวเว่ยและนี่เป็นความหวังของหัวเว่ยและรุ่นนี้รับประกันเลยว่าร้านมือถือร้านไหนสั่งไปขายแล้วก็คุณจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าและลูกค้าของคุณจะกลับมาซื้อซ้ำอย่างแน่นอนและนี่คือรายการเศรษฐีนั่นคือรีวิวหัวเว่ย Y9 2019แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ๋งมากรับรองขายดีสั่งไปขายเลยอืม